มีบางคนที่ปั้นแต่งให้ผมเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้คนเราเกิดมาพร้อมโชคชะตาอย่างนั้นหรอหรือว่ามันแค่มาเคาะเรียกเราที่ประตูหน้าบ้านนักร้องจากหนุ่มเมมฟิสเทนเนสซีขอให้พวกเราต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นคุณเอลวิสเพรสลีย์เนี่ยเราไปตัดผมสายหนูในตอนนั้นผมเฝ้าดูเด็กหนุ่มร่างบางกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร เขากลายเป็นโชคชะตาของผมอยากจะโปรโมทคุณเพรสลีย์คุณพร้อมที่จะบินไปกับผมไหมพร้อมแล้วพร้อมที่จะบินพรุ่งนี้คนชาวอเมริกาก็พูดถึงเอลวิสเพรสลีย์เพรสลีย์อย่าขยับตัวตอนเราถ่ายนะถ้าไม่ให้ผมขยับผมก็ร้องไม่ออกมีบางคนอยากส่งผมเข้าคุกเพราะท่าเต้นของผมมันกวนตีนผมอาจถูกจับเพียงเพราะเดินข้ามถนนเท่านั้นเองแต่ว่าคุณคือเด็กหนุ่มผิวขาวคนดังเสียงร้องเธอเหมือนฟ้าประทานไม่มีอะไรที่ผิดโศกนาฏกรรมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยมันเกี่ยวกับเราทุกอย่างบาทหลวงเคยพูดกับผมไว้อะไรที่มันอันตรายเกินกว่าที่จะพูดเราก็จงร้องซะผมใกล้จะ40แล้วคงจะไม่มีใครจำผมได้ถึงเวลาต้องกลับไปเป็นตัวเองแล้วนายคิดว่านายเป็นใครเอลวิสผมจะกอบโกยให้มากที่สุดตอนที่ยังทำได้มันอาจจะสิ้นสุดลงในพริบตาเรามันก็เหมือนกันคุณกับผมน่ะเด็กหนุ่มที่อ้างหวางสองคนตามไล่ล่าความเป็นนิรันดร์สุดยอดไปเลยเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเอลวิสกลับมาแล้ว